สังฆารังอุปาทะวะยะธัมมิโนอุปาจิตตวานิรุตตังติเตสังอุปาสมุนโธสักขมันที่นี่นะครับตอนนี้ยังไม่ต้องต้องที่เมนเดี๋ยวจะลามาจัดการเสร็จธุระแล้วใช้ธุระเรากราบให้ลงเลยนะอันนี้บนลงเลยนะครับสามประการสามประการนะครับเรากราบให้กันนะครับสามประการสามประการนะครับกราบประวัติหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนชาติภูมิหลวงตาถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาแห่งสกุลโลหิตดีณตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอังคารที่12สิงหาคมพุทธศักราช2456ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน9ปีฉลูบิดาชื่อนายทองดีมารดาชื่อนางแพงได้ให้มงคลนามว่าบัววัยเด็กขณะที่แม่ตั้งครรภ์นั้นได้ปรารภขึ้นในครอบครัวและหมู่ญาติว่าธรรมดาทารกในครรภ์เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาต้องดิ้นบ้างไม่มากก็น้อยพอให้แม่รู้สึกแต่กับลูกคนนี้แปลกกว่าคนอื่นตรงที่นอนนิ่งเงียบเหมือนไม่มีลมหายใจจนบ่อยครั้งทำให้แม่คิดตกอกตกใจว่าไม่ใช่ตายไปแล้วหรือทำไมจึงเงียบผิดปกตินักครั้นเวลาจะดิ้นก็ดิ้นผิดทารกทั่วๆไปคือดิ้นเสียจนแม่เจ็บในท้องครั้นพอถึงระยะจะคลอดก็เจ็บท้องอยู่ถึง3วันก็ไม่เห็นว่าจะคลอดแต่อย่างใดตอนเจ็บท้องอยู่นั้นก็ชนิดจะเอาให้ล้มตายไปเลยเสร็จแล้วก็หายเงียบไปจนกระทั่งคิดว่าไม่ใช่ตายไปอีกแล้วหรือแล้วก็กลับดิ้นขึ้นมาอีกคุณตาของท่านทายถึงอุปนิสัยของทารกในครรภ์ว่าถ้าหากเป็นชายชอบไปทางไหนเรียกว่าขาดเลยทีเดียวเป็นคนจิตใจหนักแน่นลงได้ทำอะไรแล้วต้องจริงทุกอย่างไม่มีเลาะๆแหละๆเมื่อทารกคลอดออกมามีสายรกพาดเฉวียงบ่าออกมาด้วยคุณตาเห็นดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าสายบาดสายบาดแล้วทำนายไว้เป็น3อย่างคือ 1. สายบาดถ้าเป็นนักปราชญ์จะเหยียบแผ่นดินสะเทือน 2. สายกำยำถ้าเป็นนายพรานก็จะมีความชำนาญหรือลั่นสถานป่า 3. สายโซ่ถ้าเป็นโจรก็เป็นประเภทคุกตารางแตกการศึกษาท่านเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งมีความขยันอดทนและมีความรับผิดชอบสูงจะเห็นได้จากผลการเรียนอันดีเยี่ยมโดยสอบได้ที่2ในชั้นประถมปีที่1พอขึ้นชั้นประถมปีที่2ที่3ก็สอบได้ที่1มาโดยตลอดเมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่3ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับสูงสุดในสมัยนั้นแล้วท่านก็ไม่ได้เรียนต่อในชั้นใดอีกเลยอุปนิสัย
ท่านมีอุปนิสัยถือความสัตย์ความจริงทำอะไรก็ทำจริงเวลาทำการทำงานจะไม่อยากให้คนรู้คนเห็นแม้ในยามบวชเป็นพระแล้วเวลาทำความเพียรท่านไม่ยอมให้ใครเห็นได้ง่ายๆทำทางจงกรมหลบอยู่ในป่าและในยามค่ำคืนต้องรอจนหมู่คณะขึ้นกุฏิหมดแล้วท่านจึงจะลงเดินจงกรมและที่เด่นมากก็คือมีความทรหดอดทนเป็นเลิศสังเกตได้จากการทำงานของท่านจะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จงานถ้าไม่มืดหรือไม่ใช่เวลากินข้าวกลางวันก็ไม่ยอมเลิกจนพวกน้องๆพากันมาบ่นให้พ่อแม่ฟังว่าถ้าพ่อแม่ไม่ไปทำงานด้วยพี่ชายทำงานไม่ยอมเลิกยอมหยุดยังกับว่าจะเอาให้น้องๆตายไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวมูลเหตุแห่งการบวชเมื่อท่านมีอายุครบสมควรจะบวชได้แล้วพ่อได้ปรารภเรื่องนี้ขึ้นในขณะที่กำลังรับประทานอาหารว่ามีลูกชายหลายคนแต่ไม่มีลูกคนใดคิดบวชให้พอให้ได้เห็นผ้าเหลืองก่อนตายได้ตายอย่างเป็นสุขหายห่วงลูกคนอื่นๆพ่อไม่สนใจพอจะอาศัยใครมีแต่ท่านเท่านั้นที่พอจะอาศัยได้พ่อท่านชมว่าลงได้ทำการทำงานอะไรแล้วพ่อไว้ใจได้ทุกอย่างพ่อทำยังสู้ไม่ได้แต่พอพ่อขอให้บวชให้ทีไรท่านไม่เคยตอบไม่เคยพูดเลยเหมือนไม่มีหูไม่มีปากบทเวลาพ่อตายแล้วจะไม่มีใครฉุดลากขึ้นมาจากหม้อนรกพ่อพูดว่าถ้าพ่ออาศัยท่านไม่ได้แล้วพ่อก็หมดหวังเพราะลูกชายหลายคนพ่อหวังใจอาศัยท่านเท่านั้นพอพ่อว่าอย่างนั้นน้ำตาพ่อร่วงปุ๊บปั๊บแม่เองพอมองไปเห็นพ่อน้ำตาร่วงแม่ก็เลยน้ำตาร่วงเข้าอีกคนเราเห็นอย่างนั้นเกิดอาการสะเทือนใจทนดูอยู่ไม่ได้ก็โดดออกจากวงรับประทานอาหารปุ๊บปั๊บหนีไปเลยนั่นแหละเป็นต้นเหตุให้เราตัดสินใจบวชสู่ร่มกาสาวพัสท่านได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดโยธานิมิตบ้านหนองขอนขว้างตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2477ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน7ปีจอพระอุปัชฌาย์คือท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้ให้ฉายานามว่าญาณสัมปันโนแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยญาณด้วยความที่เป็นคนมีอุปนิสัยจริงจังคิดว่าพอบวชแล้วเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบไม่ให้ตำหนิติเตียนเจ้าของได้ในหลักธรรมหลักวินัยข้อใดเลยเราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันศึกกะไว้อย่างนาน2ปีจะทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์ที่สุดจะเรียนหนังสืออะไรอะไรก็แล้วแต่เถอะจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แม้เรียนปริยัติก็ไม่ทิ้งเรื่องภาวนาท่านได้ไปถามคำภาวนาจากท่านพระครูกระผมอยากภาวนาจะให้ภาวนายังไงให้ภาวนาพุทโธนะเราก็ภาวนาพุทโธเหมือนกันท่านได้ฝึกหัดภาวนาอย่างไม่ลดละแรกๆจิตใจก็ไม่สงบเท่าใดนักแต่เมื่อทำอยู่หลายครั้งหลายหนจิตก็เริ่มสงบตัวลงไปโดยลำดับจนกระทั่งเห็นความอัศจรรย์ของจิตเมื่อเรียนธรรมะไปตรงไหนมันสะดุดใจเข้าไปเรื่อยๆนับตั้งแต่นวโกวาทที่เป็นพื้นฐานแห่งการศึกษาเบื้องต้นยิ่งได้อ่านพุทธประวัติทำให้เกิดความสลดสังเวชสงสารพระพุทธองค์ในเวลาที่ทรงลำบากเพราะทรมานพระองค์เองก่อนตรัสรู้ธรรมจนถึงกับน้ำตาร่วงไปเรื่อยๆพออ่านจบเกิดความสลดใจอย่างยิ่งในความภาคเพียรของพระองค์ซึ่งเป็นกษัตริย์ทั้งองค์ทรงสละราชสมบัติออกทรงผนวดเป็นคนขอทานล้วนๆซึ่งสมัยนั้นไม่มีศาสนา